เกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาล 2022/2023 เป็นโปรแกรมประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565คู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันของเบรนท์ฟอร์ดที่เปิด G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการแข่งขันนั้นจะเริ่มในเวลา 23:30 ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดชนะ3นัดเสมอ1และแพ้1นัดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ1เสมอ2และแพ้2นัดส่วนการพบกัน5ครั้งหลังสุดเป็นทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีสถิติที่ดีกว่าชนะไป3นัดเสมอ2นัดส่วนเบรนท์ฟอร์ดยังไม่เคยชนะโดยความพร้อมของเกมนี้เบรนท์ฟอร์ดนัดล่าสุดบุกไปไล่ตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้สุดมัน2-2ในนัดแรกของศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้ยังขาด3ตัวหลักอย่างอีธานพินน็อกคริสโตเฟอร์เอเยอร์และเซจี้กายอสที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนแข้งคนอื่นๆอย่างบริยองเอมเบรโมอีวานโทนี่โยอันเน่วิซ่าพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ขณะที่นักเตะใหม่อย่างมิเคลดัมการ์ดจอมทัพทีมชาติเดนมาร์กคาดว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานล่าสุดพึ่งพ่ายให้กับไบรตันไป1-2ในนัดแรกศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเกมนี้ยังคงต้องลุ้นความฟิตของอองโตนี่มาซิอาลกองหน้าตัวเก่งชาวฝรั่งเศสที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงส่วนนักเตะอย่างลิซันโดมาร์ติเนสบรูโน่แฟรนันเจดอนซานโชคริสเตียนเอริกเซนพร้อมลงสนามเป็น11ตัวจริงและคริสเตียโนโรนัลโดก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกในแนวรุกเกมนี้แม้ผลงานนัดเปิดสนามที่ผ่านมาทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีผลงานไม่สู้ดีนักประเดิมด้วยการพ่ายแพ้ต่างจากเบรนท์ฟอร์ดที่แม้เก็บได้เพียง1แต้มยังดุดันทุ่มเททุกนาทีเหมือนเดิมซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเบรนท์ฟอร์ดจะทำผลงานได้ดีในบ้านเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังดูมีปัญหาในแดนกลางที่ยังคงต้องติดตามว่าเทนฮากจะแก้อย่างไรเช่นเดียวกับกองหน้าที่ยังดูฝืดๆในเกมแรกอย่างไรก็ดีแม้ผลงานยังดูสวนกันแต่ทว่าสถิติการพบกันในฤดูกาลที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เก็บชัยชนะได้ทั้งขาไปและขากลับและยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งเกมนี้ก็มองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไม่แพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดและก็คาดว่าสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกเก็บ3คะแนนแรกไปได้ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคมมีดังนี้แอสตันวิลล่าพบกับเอเวอร์ตันเวลา 18:30 อาร์เซนอลพบกับเลสเตอร์เวลา 21:00 ไบรตันพบกับนิวคาสเซิล 21:00 แมนซิตี้พบกับบอร์นมัธ 21:00 เซาท์แฮมป์ตันพบกับลีดส์ 21:00 และวูฟแฮมป์ตันพบกับฟูลแลมเวลา 21:00